สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทักทายกันยามเช้าค่ะกับกิจกรรมไลฟ์สดสวัสดีคุณเพ็ญพักสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะสวัสดีแม่ๆรอบวงนะคะวันนี้เรามาโฟกัสกับเด็กๆในห้องเรียนของเรากันค่ะสายมือนักเรียนของเรากลับมาแล้วนะคะนะสายมือนักเรียนของเรากลับมาแล้วค่ะสีดอสิงหาลูกรักของดิฉันนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีรอบโรงเรียนรอบห้องเลยนะคะสวัสดี170คนค่ะที่กำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นห้องเรียนของช้างค่ะบริเวณห้องเรียนของช้างอันนี้คือด้านหลังนะคะหามุมวางก่อนนะถือนานก็เมื่อยอยู่ อยากรู้ในกระเป๋าพี่ควานมีอะไรบ้างในการฝึกนะคำถามแรกมาแล้วนะคะในกระเป๋าพี่ควานมีอะไรบ้างระหว่างฝึกช้างมีอาหารค่ะอ้อย1ชิ้นสับเป็นชิ้นขนาดเท่ากับอะไรดี1ข้อนิ้วมือนะคะน่ะเท่ากับ1ข้อนิ้วก้อยน่ะอ้อยสับชิ้นเล็กค่ะเท่ากับ1ข้อนิ้วข้อนิ้วก้อยเอา1นิ้วก้อยเอาไว้ให้น้องช้างป้อนนะคะในการฝึกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเสาวินีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณศาสิการสวัสดีคุณปูริดาคุณคทานะคะสวัสดีคุณลิตเติ้ลลิลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุภาสินีคุณมามีเต้าหู้สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีคุณมามีต้องพูดคุณสมพรนะคะคุณไก่เกดแก้วค่ะคุณแอรินนีลานะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะนะเริ่มแยกออกแล้วใช่ไหมคะระหว่างแอดสาวกับแอดปวดปานนะสวัสดีคุณนุ้ยอินดี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูไปหาอ้วนได้ไหมโอเคพามาดูนักเรียนช้างของเราผู้ที่ไม่เคยแก่สวัสดีคุณสิตานันพีซีค่ะสวัสดีค่ะคุณนบนกนะคะสวัสดีค่ะเยอะมากวันนี้ผู้ชมของเราสวัสดีค่ะแอดคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบรมนะคะสวัสดีคุณวราพรมณีสุวรรณนะคะสวัสดีคุณอิ่มตะอิ่มกระโทกนะคะใช่ป่าววะใช่ป่าวนะคุณปันพันพาพรนะคะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอ๋ปวีณาค่ะคุณนิตยานะคะสวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีแม่สวัสดีอาสาและแม่แม่ MC ทุกท่านนะคะวันนี้พามาส่งลูกชายฉันเด็กชายสิงหาค่ะนะเด็กชายสิงหาน่ะออกจากห้องออกจากในป่าหลังจากที่ไปกบดานอยู่ในป่าประมาณ2เดือนนะคะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่ในระยะที่ไกลจากเขานิดนึงนะให้เขาได้เขาเรียกว่าผ่อนคลายนะคะเนี่ยผ่อนคลายส่วนขวามือตรงนี้คือเคลางค่ะเด็กหญิงเคลางอายุ14ปีนะคะในนักเรียนของเราวันนี้ในห้องเรียนเยอะมากด้านหลังก็จะมีอะดีนามาลีวนาลีพาชีน้ำเมยสมศรีเนื้ออุ่นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างน้อยๆนะเด็กๆมีลูกข่างใบบุญแสนชัยนะคะตรงนี้สวัสดีคุณลุงนภาคุณครูมาก็ขำเลยใช่ไหมพูดไม่มีวันแก่สวัสดีค่ะแอนเสียงหวานสวัสดีค่ะอันนี้เราอยู่ในระยะที่เราอยู่ไกลและเราซูมเอานะคะเนื่องจากว่าควานไม่อยู่สักคนนะควานไม่อยู่สักคนควานก็ทำภารกิจพักผ่อนกันไปก่อนที่เราจะตากแดดร้อนๆกันในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกันอีกนะคะน่ะควานช้างที่นี่ค่อนข้างสู้ชีวิตนิดนึงนะเมื่อกี้แอบไปอ่านในเพจนึงเด็กหญิงเคลังดูเคลังยืนดูเคลังยืนยืนพอยเท้ายืนสามขาสวัสดีค่ะน่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะ511คน511 511นี่จากสายใต้ใหม่ไปไหนเอ่ย511
รถเมล์รถเมย์เย็นนะคะนะเขลางชื่อเพาะจังเขลางนะคะเขสระเอขอไข่ลอลิงสระอางองงูคอควายกันลันเป็นชื่อเมืองเก่าของจังหวัดลำปางค่ะเมื่อก่อนชื่อเมืองเขลางนครนะคะก่อนที่จะมาเป็นนครลำปางนะคะก็เป็นแหล่งกำเนิดของเด็กหญิงเขลางเพราะเขลางเกิดที่นี่นั่นเองนะคะสวัสดีคุณน้ำแข็งลลิตาคุณภูภูค่ะภูภูมาตินคุณย่าลีย่าลีสวัสดีค่ะอากาศร้อนสวัสดีค่ะไม่กล้าอ่านชื่อเฟซบุ๊กเลยอ่ะบัตรเดียวเที่ยวทุกที่ซื้อที่ไหนตอนนี้หมดแล้วนะคะตอนนี้บัตรเดียวหมดแล้วค่ะบัตรเดียวเที่ยวทุกที่หมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณนะผู้ที่ให้ความสนใจในการอุดหนุนบัตรเดียวเที่ยวทุกที่ด้วยนะคะไว้แคมเปญการท่องเที่ยวส่วนรักช้างไทยเรามีแคมเปญใดใหม่ๆนะคะอ๋อใส่ใต้มาปากน้ำใช่ไปบ่อยค่ะขึ้นบ่อยไปโบเบ ไปสำเพ็งนะคะเอาไปโบเบแล้วก็ไปประตูน้ำนะ511ใส่ใต้ใหม่เคยนั่งสุดสายด้วยนะไม่รู้จะทำอะไรนั่งรถเล่นนะคะสวัสดีค่ะนาราที่วาดสภาพเสียงชัดเจนรักน้องช้างทุกเชือกอยากจะทราบว่าอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะที่ลำปางร้อนตั้งแต่7 โมงเลยค่ะแล้วพวกเราก็จะอยู่ตากแดดแบบนี้หรือว่าอยู่ในสภาพอากาศอบอ้าวแบบนี้กันทั้งวันนะคะจนถึงเวลาบ่าย3 โมงช้างก็จะกลับขึ้นไปพักด้านบนพาส่องพุทธพาส่องทุด้วยนะคะขออภัยนะคะแอดสาวไม่สามารถเดินทางไปไกลจากจุดนี้ได้เพราะมีเวลาจำกัดในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะเพราะว่ากิจกรรมต่อไปเรายังมีกิจกรรมต่ออยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแอดกำนันไปไหนคะอ๋อวันนี้แอดกำนันดิฉันขอแลกแอดกำนันไว้ค่ะแอดกำนันน่าจะมาวันเสาร์นะคะที่คุยกันน่าจะมาวันเสาร์ปกติแอดมินเป็นวันศุกร์นะแอดเสาร์อยู่วันศุกร์แต่ว่าพรุ่งนี้จะไม่อยู่อีกแล้วนะคะนะก็เลยอ่ะแลกกับกำนันไม่ได้ไลฟ์มาหลายอาทิตย์คิดถึงค่ะดูคิดถึงเนาะจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้พูดมากจริงๆก็พูดทั้งวันอยู่แหละนะแต่ไม่ค่อยได้พูดมากในไลฟ์สดเท่าไหร่อย่างงี้ใช่มั้ยไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดทักบ้างนะถ้ามีนี้แม่ครูอะไรคะสวัสดีค่ะคุณบังออนวันนี้เจอแสนชัยมั้ยเจอค่ะไปสมศรีหรือยังคะสมศรีอยู่ตรงนู้นอยู่เลยน่ะโดนบังอยู่ค่ะสมศรีอยู่นี่เห็นมั้ยสมศรีจะบอกว่าตอนนี้เรายืนตากแดดอยู่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีร่มให้เราอยู่เลยค่ะแดดร้อนและอบอ้าวมากอากาศสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีคุณพี่นักกเนตรค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลย634คนที่กำลังรับชมเราอยู่ตอนนี้นะคะแอดสาวเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าคะเปล่าค่ะเป็นคนลำปางแต่กำเนิดค่ะไปทำงานกรุงเทพประมาณ5 ปี 6 ปีแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่นะคะทุกวันนี้ก็ทำงานที่ศูนย์ช้างประมาณเข้าปีที่10แล้วค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงน้องมีนานะระยองก็ร้อนระยองร้อนนะแต่ระยองร้อนไม่เท่าลำปางลำปางคือร้อนแบบอบอ้าวระยองเขาร้อนแบบสภาพอากาศปลอดโปร่งเนาะนะร้อนแบบยังมีความเย็นอยู่บ้างนะคะแต่ลำปางนี่คือร้อนอบอ้าวเลยนะคะซ้อมตกนรกดีๆเนี่ยแหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายกันเข้ามาได้นะคะไปหานี่กับยุ้ยไหมคะยังไม่ได้ไปค่ะและคาดว่าน่าจะเดินไปไกลไม่ได้เพราะว่าเหนื่อยนะคะอากาศร้อนอากาศร้อนด้วยเหนื่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำงานไม่ทันนะคะต้องเว้นวรรคหน่อยเมื่อวานรู้สึกผิดยังไงไม่รู้อ๋อเกิดอะไรขึ้นได้หมดจะพาดูแค่ไหนก็ได้หมดขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่เข้าใจนะคะคือตัวแอดมินสาวเนี่ยจะมีเวลาจำกัดเพราะว่า10 โมงครึ่งของทุกวันที่มาทำงานเราจะต้องเตรียมตัวไปพาดช้างอาบน้ำค่ะต่อด้วยการแสดง11 โมงนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอีกรอบหนึ่งบ่ายโมงก็ลงไปละประมาณเที่ยงกว่าๆบ่ายโมงก็ลงไปอาบลงไปสแตนบายช้างอาบน้ำนะคะแล้วก็กลับมาพากในลานแสดงว่างอีกทีก็ประมาณบ่าย 3ค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่างแบบ 100% นะคะก็ทำอย่างอื่นไปต่อนะคะส่วนใหญ่จะมีเวลาค่อนข้างฟิกนะคะปลีกตัวไปไหนค่อนข้างยากค่ะชมจากกาฬสินธุ์ร้อนเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะร้อนทั่วประเทศพาไปส่องเจเจ้ลูกข่างธงชัยหน่อยค่ะ
วันนี้เจ๊เขาไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะเดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่นะคะเดี๋ยวมีนัดกับคุณหมอไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลอีกนะคะต้องเว้นวรรคหน่อยนะเมื่อวานรู้สึกผิดใช่ไหมคะอันนี้รู้กันเอง 2-3 คนละเพราะว่าดิฉันไม่ได้ชมย้อนหลังสวัสดีลำปางหนาค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะเจอแสนล้านไหมคะแสนล้านวันนี้ไม่มานะคะวันนี้ไม่เห็นแสนล้านเลยวันนี้แสนล้านไม่มาปกติแสนล้านจะอยู่หลักนี้ค่ะวันนี้แสนล้านไม่มาทายกันสมศรีเจอพี่แสนรู้ทักทายกันแล้วใช่ไหมคะอ๋อสีสีใส่โบสีอะไรนู้ดคาริมน้ำนู่นน่ะชมจากระยองเหมือนกันค่ะนะอยากไปเที่ยวอีกแล้วระยองเนี่ยเบื่อเขาอยากเจอทะเลนะคะแพร่ร้อนใช่ไหมคะนะเมื่อวานลำปาง42องศาค่ะทุกคนเมื่อวานลำปาง42องศาไปเที่ยวเพชรบุรีสนุกไหมคะก็ปีที่แล้วละค่ะนะปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะไปเที่ยวเพชรบุรีปลายปีที่แล้วก็สนุกดีค่ะขับรถเหนื่อยดีจมอยู่ที่พระราม2ประมาณ6ชั่วโมงค่ะค่ะกับจมพระราม2อยู่ประมาณ6ชั่วโมงชิลมากพอหลุดมาได้ปุ๊บขาแข็งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแอดเสียงพร้อมมากขอบคุณค่ะความเสียงพร้อมมักจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาเท่าไหร่นะคะกรุงเทพก็ร้อนตับแตกค่ะใช่ปทุมธานีดีค่ะดีที่ไม่ตายน่ะดีที่ไม่ตายเชื่อไหมว่าขนาดที่นี่นะต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากน้ำก็เยอะต้นไม้ก็เยอะแต่ก็ร้อนทนไม่ไหวจริงๆนะคะร้อนมากสงสารน้องช้างยังดีนะที่ว่าเวลาช้างร้อนปุ๊บเราพาเขาไปเล่นน้ำได้ตลอดเลยค่ะแต่คนเนี่ยสิจะเปียกน้ำทั้งวันและนั่งทำงานก็กระไรอยู่เนาะสวัสดีชันแล้วห้องแอร์ไม่มีนะคะอยู่แบบสภาพอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยแหละน่ะก็เป็นไปตามซีซั่นปรับตัวให้เข้ากับมันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำงานได้อย่างแฮปปี้สวัสดีค่ะจากฉะเชิงทราตื่นมาขาหนีบก็เปียกแล้วขาหนีบก็เปียกเหงื่อออกใช่ไหมมาดูลูกชายดิฉันค่ะช่วงนี้หลงไหลลูกชายมากหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเด็กชายสิงหาหลายคนถามว่าทำไมชื่อสิงหาคะเกิดเดือนสิงหาคมค่ะวันที่1สิงหาไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรชื่อสิงหาค่ะแต่เหตุผลเรื่องการตั้งชื่อนั้นไม่เกี่ยวหรอกนะนาคิดเองนาคิดเองเป็นลูกชายคุณพ่อโจโจ้เป็นพี่สาวเป็นพี่ชายของใบบุญนะคะเด็กชายสิงหาของเราอายุปีนี้จะเข้าปีที่14แล้วสวัสดีค่ะคุณฟิล์มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกันนิกาค่ะอากาศแบบนี้ช้างจะรู้สึกยังไงเอาจริงนะถ้าตอนนี้นะก็ชิลอยู่ค่ะชิลอยู่นะไม่ได้เลือดเนื้อร้อนใจอะไรเท่าไหร่นะคะมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะสัตว์จะไม่ค่อยทุรนทุรายเหมือนคนนะคนร้อนอุ้ยหนีเข้าห้องแอร์หงุดหงิดนู่นนี่นั่นช้างก็มีแหละแต่ไม่แต่ดูทรงแล้วอารมณ์ไม่เท่าคนร้อนเขาก็มีวิธีการคลายร้อนของเขานะคะหลายคนอาจจะไม่รู้เวลาช้างร้อนโบกหูค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะคุยกันต่อนี่ค่ะธงชัยมีแต่ควานนะคะช้างไม่อยู่ค่ะน่ะล่าสุดขี่หญ้าแล้วนะคะพูดถึงเรื่องการระบายความร้อนของช้างนะคะช้างระบายความร้อนผ่านทางเส้นเลือดหลังใบหูได้น่ะสังเกตที่เขากระพือหูตลอดเวลานี่ก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมที่จะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายของช้างได้นะคะหรือพ่นน้ำลายก็ได้ช้างอื่นๆอาบน้ำยังไงคะส่วนใหญ่อาบสายยางค่ะอาบสายยางมีก๊อกน้ำตามหลักมัดช้างน่ะอย่างช้างแท็กซี่เขาก็จะมีก๊อกน้ำน่ะเฉลี่ยใช้ประมาณ3เชือกต่อก๊อกน้ำ1หัวนะคะก็สลับกันนะคะแล้วก็มีสปริงเกอร์ด้านบนเปิดสปริงเกอร์เพื่อให้น้ำไหลผ่านหลังคาให้มันเย็นๆด้วยนะคะสมุดปากการทักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ซีทันไหนพ่ออาหารน้องช้างสวัสดีแอดสารชาช้างทุกท่านสวัสดีคุณพิมพลพัฒน์เถนค่ะสวัสดีคุณบ่าวเสือลุยทุ่งค่ะสวัสดีคุณนัทเล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ใหญ่นะคะเชิญอากาศดีค่ะดีที่ไม่ตายนะคะเจเจสาวฮอตเดินสายไม่ว่างเว้นเลยนะคะในช่วงนี้ทำหน้าที่หัวหน้าที่ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเปิ้ลนครปฐมคุณออนนะคะคุณนันสวัสดีคุณวัฒนาปีใหม่ไปบ้านแฟนที่สุโขทัยจะเลยไปเที่ยว
มาได้เลยค่ะถ้ามาช่วงปีใหม่นะคะแอดมินแนะนำมาตอนเช้าเนาะถ้าเป็นไปได้นะแนะนำมาตอนเช้าไม่ใช่อะไรหรอกตอนบ่ายมันร้อนมากแล้วคนก็เยอะด้วยนะคะแบบสบายๆคนไม่หนาแน่นนะคะแนะนำมาตอนเช้าได้นะคะแต่ถ้า กำหนดเวลาไม่ได้จริงๆนะคะช่วงสงกรานต์12ถึง12 13 14 15 16 12ถึง16เราจะมีการแสดง3รอบ11โมงบ่ายครึ่งเพิ่มรอบพิเศษบ่ายสองครึ่งสำหรับนักเที่ยวที่เดินทางไกลมาและตกค้างด้วยนะคะก็ไม่ให้ได้พลาดนะความน่ารักของน้องช้างนะคะนนทบุรีอากาศดีมากค่ะตอนนี้น้องสาวโอ้ยดีมากใช่ไหมคะอิจฉาที่ว่าอากาศดีนี่อยู่ในห้องแอร์หรือเปล่าคะชาลินีคำตือคุณชาลินีสวัสดีค่ะหาแสนชัยหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาไปก็ระยะเอาจริงนะระยะนี่คือแบบซูมได้ไหมอ่ะไม่กล้าไปใกล้เท่าไหร่นะคะเพราะล่าสุดลูกข่างมองแรงใส่แต่วันนี้แอบฟ้องพี่ขวานบอกว่าวันหลังก็ถืออาหารมาด้วยสินะสังขารก็จะถือมามือถือก็จะถือหิ้วอาหารมาให้ช้างอีกนะฉันจะเดินเหนื่อยเกินไปแล้วค่ะวันนี้รับหลายบทบาทรับหลายตำแหน่งวันนี้นี่แสนชัยไปไกลๆรัศมีช้างก่อนนะควานไม่อยู่เราก็จะไม่ได้สร้างความลำบากให้พี่ควานในขณะไลฟ์สดนะคะพี่ควานเราจะพักผ่อนก็ให้เขาพักผ่อนไปนี่ตรงนี้มีใบบุญจ้าซกมีใบบุญแสบพอดูค่ะชอบวิ่งชนเราแล้วเราก็จะแบบเซทุกครั้งนะเดี๋ยวนะเด็กหญิงใบบุญแสนชัยแล้วก็ลูกขางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพชรพลอยนะคะสวัสดีคุณยาย่ามีวิธีคลายร้อนให้น้องช้างยังไงบ้างคะเล่นน้ำได้บ่อยๆค่ะเล่นน้ำได้บ่อยๆพ่นน้ำให้เขาตลอดเวลานะคะแต่ก็ตลอดเวลาที่เขาว่างนะตลอดเวลาที่เขาว่างนะฮะตรงนี้ก็มีรั้วรอบขอบชีตอนนี้ใบบุญอยากกินหญ้าไม่แน่ใจว่าเอาหญ้าให้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอพี่ควานแล้วกันเนาะเนี่ยๆๆดูเหมือนจะดีนะคะท่านใดที่สังเกตพฤติกรรมของใบบุญดูเหมือนจะดีนะเนี่ยดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะน่ารักนะแต่ถ้าไม่มีล่ามโซ่แล้วก็ดิฉันไม่เหลือแล้วค่ะนะมันเป็นไปตามพฤติกรรมของสัตว์นะคะนะซึ่งเราอยู่กับเขาเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเด็กหญิงใบบุญของเราเล่นดินด้วยเล่นดินเล่นโคลนขวานน่าจะไม่อยู่นะคะน่าขวานน่าจะไม่อยู่น้องอยากกินหญ้าขอหญ้าให้หน่อยแต่น้องเคนบอกว่าน้องเคนที่เป็นขวานบอกว่าไปบุญไม่ค่อยถูกจริตกับดิฉันเท่าไหร่นะคะน่าเพราะนางจะเนี้ยเนี่ยตีงวงฟาดงวงใส่ตลอดเลยถอยดีบอกถอยได้ไหมถอยได้ไหมเพื่อความปลอดภัยถอยดีกว่าค่ะเห็นแอดมินอยู่กับช้างทุกวันนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องประมาทนะเราก็ต้องมีความไม่ประมาทอยู่ในชีวิตประจำวันทุกครั้งนะคะทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยลำปางเป็นแอ่งกระทะค่ะลำปางเป็นแอ่งกระทะแล้วก็น่าจะเป็นเมืองที่เหมือนอยู่ในกระทะทองแดงด้วยร้อนมากกรุงเทพประร้อนจนแก่เลวแล้วแดดเผาสุกนะคะมาระยองจะพยายามไปกินอาหารทะเลนี่เพิ่งไปวันนั้นไปกินบารมีหอยมานะคะไปกินที่บารมีหอยมาอร่อยเดี๋ยวไปอีกต้องผ่านพระราม2ทุกเดือนติดตลอดเลยใช่ไหมคะโอ้ยจริงวันนั้นคือหลงไปเวลาที่เลิกงานพอดีโรงเรียนเลิกเพราะดิฉันจะว่างส่วนใหญ่จะไปวันธรรมดาบ้างบนวันหยุดบ้างนะคะพอเจอวันธรรมดาเข้าไปโอ้โหออกมาแทบไม่ได้เลยค่ะแงกอยู่ตรงนั้นนานเลยตอนนี้น้องสาวสวยขึ้นติดกิ๊บแล้วน้องสวยขึ้นสาวขึ้นอ๋อติดกิ๊บแล้วเด็กลงเลยเรียกเจ๊ตุ้ยตุ้ยนะเรียกเจ๊เจ๊ใช่ไหมคะน่ะหุ่นก็เจ๊อยู่นะทรงเจ๊นะฮะทรงเจ๊เลยค่ะไม่ใช่ทรงซ้อนนะทรงเจ๊คมแสนคมแสนคมแสนมาค่ะคมแสนมา
แต่ว่าควานยังไม่อยู่นะคะพาดูน้องช้างอาบน้ำด้วยนะคะเห็นทีจะไม่ได้นะคะคุณน้องแนนไม่ใช่อะไรหรอกนะแบตจะหมดก่อนค่ะไว้ให้มีแอดมินท่านอื่นๆพาลงไปดูในขณะที่ดิฉันเป็นคนพากช้างอาบน้ำแล้วกันนะคะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่ไลฟ์สดนะสังเกตดูละแบตเตอรี่ของตัวเองจะอยู่ไม่เกิน10โมงครึ่งพอหลังจาก10โมงครึ่งมันจะเริ่มค้างแล้วค่ะทางที่ชาร์จมาเต็มเพราะตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วแหละนะแต่ก็ประมาณช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงเสร็จๆก็ถือว่าได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะ1ชั่วโมงเสร็จๆนะคะพาไปดูตามแต่ละเชือกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตุลานะคะนึกถึงอยากให้ฝนตกเลยอยากมากอยากให้ฝนตกมากไปหาน้ำเมยหน่อยเอาได้ค่ะสักครู่นะคะนะเดี๋ยวค่อยๆพาไปดูนะอันนี้เว้นระยะห่างด้านหลังคือแสนชัยนะตรงกลางนะคะแสนชัยรักษาสุขภาพตอนนี้ด้วยนะ42องศาใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณวิภาสวัสดีค่ะเจเจ้ตัวไหนคะเจเจ้อยู่นอกกล้องค่ะวันนี้สวัสดีคุณมาริสาคลายร้อนได้ดีไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะแอดไม่แน่ใจว่าเร่งเสียงสุดหรือยังคะไม่แน่ใจว่าเร่งเสียงสุดหรือยังคะเพราะตอนนี้เสียงก็ขึ้นอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ดังเหมือนทุกทีหรือเพราะเราไม่ได้ใช้ไมค์เนาะน่ะก็เป็นไมค์สดจากมือถือเราเลยนะคะเหมือนวิดีโอคอลเนี่ยแหละน่า ดีใจเกอร์อ่ะเสียงเบามากค่ะน่าเสียงเบามากบางทีก็ต้องลดวอลลุ่มนิดนึงน่าตอนดังก็ดังเวลาตื่นเต้นนะคะเสียงเบามากลองเร่งเสียงก่อนนะคะน้องร้อนแต่บ่นไม่ได้เหมือนคนแต่เราสังเกตพฤติกรรมได้ค่ะใช่ช้างร้อนเหงื่อจะออกตามคนเล็บนะคะเหงื่อออกตามคนเล็บคนเล็บเปียกก็มาเล่นน้ำคลายร้อนได้นะวันนี้สวัสดีค่ะรับชมจากเกาหลีใต้ชัดเจนดีค่ะสวัสดีคุณสุวรรณรอดสุขนะคะสวัสดีคุณนอมค่ะสวัสดีคุณทอมคุณต้อมหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิ่งดาวค่ะสวัสดีคุณเล็กคุณจุธามาซาลีนะคะคุณสาลีใช่ไหมคุณนุชนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชชุลีมาศนะคะสวัสดีคุณชันทราคุณนุ้ยนะคะคุณลักค่ะชมจากสารคามนะคะสวยเลือกได้เดินสายไปบ้างคุณนงคลานนะคะแอดปอปอไลฟ์วันไหนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนใหญ่น่าจะเป็นวันที่ทางแอดมินเขาจะสะดวกมานะคะแต่ว่าอย่างประจำก็จะมีทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เรามีอยู่ให้ดูทุกวันเลยนะคะแอดปลดปานนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าต้องไปปรึกษาหาเรือนก่อนเพราะปกติเราก็จะมีเจ้าที่ช่วยไลฟ์กันอยู่แล้วนะคะนะนะสวัสดีคุณพัทรพรค่ะ FC จากนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัทเล็กนะคะสวัสดีค่ะกทมน้ำประปาก็ร้อนค่ะบ้านดิฉันก็ร้อนเหมือนกันนะน้ำประปาตอนเย็นคือกลับบ้านไปอาบน้ำปุ๊บอุ้ยเหมือนอาบน้ำอุ่นเลยค่ะไม่ต้องเปลืองไฟจะกินอะไรจ้าสาวอันประปาไลฟ์วันไหนคะนะชอบใช่ไหมแม่ชอบก็รอติดตามนะคะชอบก็รอติดตามไอ้ปวดปานสายเสียบนะวันที่แอดมินไม่ว่างค่ะนะลูกค่ะไปละจ้าลูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอู้ชื่นบุญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุไรวันนะคะสวัสดีคุณสารพีคุณโทมัสค่ะเด็กๆย้ายมาผูกกันตรงนี้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนตามโลเคชั่นตามสภาพอากาศตรงไหนร้อนก็ย้ายหลักให้ช้างได้แต่ทางนี้หลักของช้างต้องค่อนข้างปลอดภัยนะคะวันที่แอดมินไม่ว่างนางจะมาเสียบเก่งนี่จะถือว่าเป็นคำทักทายนะเดี๋ยวนะมือไปโดนตุ่มนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณศิรินาถค่ะสวัสดีค่ะคิดอยู่แต่ไม่กล้าพิมพ์คาดว่าวันนี้แอดสาวสวัสดีแม่ๆหมดห้องจบไลฟ์แบตหมดพอดีนะก็ปกติก็อย่างเงี้ยไม่ทักเขาก็ว่านะชอบช้างทุกวันเลยนะไม่ทักใครคนใดคนหนึ่งนะก็กลัวเขาจะน้อยใจนะคะนะ
บางคนทักแล้วเขาลืมไปว่าเราทักเขาแล้วเราก็ทักเขาใหม่อีกนะคะนะดีใจที่สุดแล้วค่ะวันนี้มาทันไลฟ์สดนอนดูสบายใจใช้คำว่านอนดูเลยโอ้โหอิจฉามากอยากนอนทำงานบ้างจังมันจะดีหรืออ่ะสวัสดีค่ะร้อนๆดูแลตัวเองดีๆนะคะทั้งคนทั้งช้างช้างเนี่ยเล่นน้ำได้ดิฉันบางทีก็ให้เสื้อเปียกๆหน่อยนะคะแล้วก็ทำงานมันก็เย็นหน่อยค่ะแหมคุณแม่ก็ว่าเกินก็ทักทายกันสิคะเขามาเป็นหมู่มาเป็นสังคมเดียวกันแล้วก็ทักทายกันหน่อยเหมือนเพื่อนมาขนาดบางคนเขามาเที่ยวที่นี่เขายังทักทายเราเลยน่ะเขามาดิวเราผ่านหน้า Facebook ผ่านหน้าไลฟ์เพจนะคะเราก็ทักเขาบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันอาทิตย์นี้สวัสดีสวยเป็นช้างเชือกนึงที่บ่งบอกความขี้เกียจได้เลยนะคะเพราะว่าหลังยาวบูลลี่น้องนะคะแคนาดาก็ชัดเจนขอบคุณค่ะคุณธนกรนะคะสวัสดีค่ะภาพเสียงชัดเจนขอบคุณค่ะคุณป้อมเต้าอ้วนแสนชัยคุณวาสนานะคะเราให้ความสำคัญกับผู้ชมของเราทุกท่านนะคะนะเพราะฉะนั้นอยากจะทักทายให้เขารู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการไลฟ์ของเรานะเป็นหนึ่งในกำลังใจของพวกเรานะคะนะ Good morning ลอลีนคุณป้าลอลีนอยากเห็นช้างใช่ไหมนะลอลีน this is you know who is thiswัน นาลี missing to you วันนาลีลอลินมาสวัสดีหรือยังสวัสดีลอลินหน่อยแล้ว say hi to her วันนาลีสวัสดีค่ะลอลินลอลินอยู่นี่วันนาลีกำลังนึกอยู่ลอลินคนไหนนะ จริงๆเขาจำได้รับชมจากศรีสะเกษเสียงดังฟังชัดนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าลอลินน่ะมาหาวันนาลีทุกปีนะคะจากอเมริกาจากอเมริกานะคะนะแม่ต้องสอนร้อนร้อนควันไฟเยอะมากที่นี่ก็เช่นกันค่ะดังปกตินะคะถูกต้องใช่ไหมนะมีเพิ่มรอบโชว์ค่ะบ่ายสองครึ่งนะ12 13 14 15 16นะคะ12 13 14 15 16ต้องนับนิ้วด้วยเพราะว่า5วันอ่ะ5วันช่วงสงกรานต์12 ถึง 16เรามีเพิ่มรอบพิเศษบ่าย2โมงครึ่งด้วยนะคะเชียงใหม่บ่ใจเจ้าเป็นแอ่งกระทะบ่ได้นะจริงๆพวกเราน่าจะเคยตกหน้าอดีตชาติน่าจะเคยตกนรกมานะเลยต้องมาอยู่ที่อะไรที่ร้อนๆแบบนี้นะคะได้ยินเสียงปกติใช่ไหมคะเสียงดังชัดอยู่เนาะนะได้ยินเป็นปกติค่ะแสนชัยปรับตัวได้ดีหรือยังคะปรับตัวได้ดีมากนะเรียนรู้เร็วนะฉลาดเรียนรู้เร็วปรับตัวได้ดีเลยนะคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันใช่ไหมนะยิมนาสติกยืดเส้นดึงยาหาเลยกินไปเรื่อยแหละนะลูกข่างหันหน้ามาแล้วน่ารักจังใช่ไหมน่ารักใช่ไหมนะหันหน้ามาบ้างสวัสดีค่ะอยากให้ทำอุโมงค์น้ำฝอยปีนี้มีค่ะทำอุโมงค์น้ำฝอยแต่ช้างน่าจะเข้าไม่ได้ในลังไซของเราก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าด้วยน้ำจะเป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำประปาอาจจะมีเศษตะกอนมีเศษอะไรเนี่ยไปฝังอยู่ในรูค่อนข้างบ่อยนะคะก็ได้ผลแค่ชั่วคราวนะแต่ก็ยังดีนะเราก็จะมีการฉีดพ่นน้ำให้น้องช้างอยู่แล้วนะซูมน้ำเมยหน่อยค่ะน้ำเมยอยู่ไหนสวัสดีซินิพาชีถ้าเราอยู่ใกล้เขาก็จำเป็นพี่ควานเขาต้องลุกมาดูเราอีกแหละเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ระยะที่เราสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วกันนะคะนะน้ำเมยน้ำเมยและพาชีค่ะเมยและชีเป็นเพื่อนรักกันมีหญิงลีอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะงวงยาวฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์นะนะหลายคนบอกว่าอ่านอะไรเยอะแยะนะอ่านคอมเมนต์ค่ะเพราะว่าเขาคือส่วนหนึ่งในการไลฟ์ของเรานะคะเหมือนเพื่อนมานั่งดูเราคุยกับเพื่อนคนนึงแต่ไม่คุยกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยให้ทั่ววงนะคะสวัสดีค่ะจากละนองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุชาวดีนะคะสวัสดีค่ะขอนแก่นก็ร้อนโคราชก็ร้อนถ้ากลางออกมาแล้วคือคิดว่านอนแช่ไม่ยอมขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีแอบสาวนะคะสวัสดีค่ะศูนย์ช้างวันที่14ไม่ปิดค่ะเปิดให้บริการตลอดถึงวันที่ทุกวันแหละเปิดให้ทุกวันนะฮะเปิดบริการทุกวันมาเที่ยวได้นะคะกิจกรรมของเราก็จะมีการแสดงช้างตามปกติอาจจะมี
ขบวนกองยาวเล็กน้อยนะคะคุณกฤตกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะน้าอุ่นน้าอุ่นค่าไฟมาทีหนาวเลยน้ำอุ่นค่าไฟมาคือหนาวเลยใช่ไหมคะนะนี่ที่ทำงานไม่มีแอร์ที่ที่ดิฉันอยู่ไม่มีแอร์แต่ที่จุดอื่นบางจุดก็มีบางจุดก็ไม่มีแต่ส่วนใหญ่ที่คลุกคลีกับช้างนะคะจะไม่ค่อยได้อยู่ห้องแอร์นะเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านถึงบ้านปุ๊บอาบน้ำก็จะเปิดแอร์นอนยาวเลยค่ะจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นชดเชยนะคะร้อนค่ะแอดน่ารักมากจ้าขอบคุณค่ะเคยเห็นหรือยังก่อนบอกน่ารักน่ะเคยเห็นหน้าสดหรือยังอาจจะตกใจได้นะคะสวัสดีค่ะอยากเห็นน้องสาวๆอยากไปเห็นน้องๆสาวตัวเป็นๆค่ะอ๋อเข้าใจว่าอยากมาเห็นน้องสาวตัวเป็นๆใช่ไหมคะน่ะน้องสาวก็มาแทบทุกวันนะคะที่เป็นวันธรรมดานะคะก็มาทักทายกันได้สี่มัดร้อยมาครบไหมคะวันนี้ไม่ครบค่ะวันนี้มีแสนชายมีใบบุญขาดแสนล้านขาดแสนล้านอ่ะคมแสนมาขาดแสนล้านนะคะลอร์เพลโกเดอร์วานาลี hiding on the back of Pashi on your left hand side now ดูไลฟ์จากเกาะช้างเกาะช้างแล้วอยากให้ช้างเกาะไหมคะเกาะช้างก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ดิฉันชอบสวยไปมาละไปมาหมดละใช้คำว่าไปมาหมดแล้วอยากไปอีกไงอยากไปอีกอยากไปอีกหลายๆที่เลยนะคะเหมือนไม่เคยเที่ยวเนาะแต่เที่ยวเยอะมากลูกขางเพื่อนแอดสาวมาไหมคะมาค่ะมาค่ะอย่าเรียกเพื่อนสิเขาอ่อนกว่าเราอีกนะหลังยาวที่อยากหลังยาวแล้วตัวที่มีขนนะพี่ขี้เกียจตัวเป็นขนด้วยใช่ไหมคะน่ะรับชมจากสัตหีบชลบุรีสวัสดีค่ะอันนี้ก็อยากไปสัตหีบก็อยากไปไปมาแล้วก็อยากไปอีกนะหลายคนหลายจังหวัดโอ้โหบอกว่ามาจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ดิฉันไม่อยากทำงานแล้วดิฉันอยากเที่ยวลูกขังจ้องอยู่สงกรานต์เจอกันจะไปเที่ยวลำปางมาได้เลยค่ะท่านใดจะมาลำปางนะคะนะย้ำท่านใดจะมาลำปาง12-13เช้ามาเที่ยวดูช้างบ่ายไปเล่นน้ำในเมืองเลยค่ะเพราะว่าในเมืองเขาเล่นน้ำถึง 2-3 ทุ่มนุ่นนะ12-13นะคะนะเช้ามาเที่ยวหาช้างเช้ามาจอยบ่ายไปเล่นน้ำค่ะนี่คือวิถีที่สนุกละโคตรข่างมาหาน้องหญิงนะเด็กหญิงลูกข่างที่เป็นสาวที่ว่าว่ายสวยนะว่ายสวยน่ารักด้วยนะกรุงเทพเสียงชัดเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากนะคุณเพนพักนะคะมอร์นิ่งหญิงเล็กค่ะสวัสดีค่ะด้านหน้าของเราชิชิไปดูนิ้งหน่องหน่อยไม่มาค่ะวันนี้นิ้งหน่องไม่มาค่ะทำไมไม่รู้อยากเห็นมากหนูว่าไม่ได้อยากเห็นช้างหรอก เหมือนเขาจะรู้นะว่ามีคนอยากเห็นวันนี้เขาเลยไม่มาหรือเปล่าจริงๆเขาอาจจะติดธุระอะไรของเขาไปนะก็หยอกๆกันไปนะคะสวัสดีค่ะแอร์ที่ลำปางร้อนไหมคะร้อนมากรับชมจากดอนเมืองสวัสดีค่ะคุณแปมๆนะคะคุณหนุ่นนุ่นนะคะคุณแองเจล่านะเห็นสมศรีแวบๆแบบนี่ค่ะแวบๆแบบอยู่นี่เห็นไหมหนอเดี๋ยวไปหาดูช้างอย่าดูผ่านๆดูไปแล้วแล้วจะเห็นความน่ารักของเขาให้นั่งดูทั้งวันก็ดูได้นะถ้าแบบไม่มีการมีงานทำนะนั่งดูทั้งวันแต่จะให้ขับรถจากบ้าน30กิโลมานั่งดูช้างทั้งวันแล้วก็กลับไปมาทำงานมันก็ต้องทำงานเนาะไม่มาทำงานก็คืออยู่บ้านค่ะอยากเห็นปาร์คปาร์คไม่มาค่ะปาร์คไม่มาวันนี้น้องปาร์คไม่มาค่ะไม่เห็นเลยวันนี้สวัสดีค่ะคุณจิตประพัฒน์สอนสวัสดีค่ะคิดถึงพี่น้องนะเอาเมียไปก่อนไหมคะเมื่อเช้าเห็นเมียแวบๆนะเห็นเมียปักแวบๆนะลูกขางเพื่อนแอดสาวมาค่ะมาค่ะสวัสดีหญิงที่ไม่ใหญ่ก็คือหญิงเล็กใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสมศรีมาค่ะขอบคุณแอดสาวนะคะที่อ่านคอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณศาสินาพยายามจะอ่านคอมเมนต์ค่ะอย่างที่บอก
คือดิฉันอะคนหนึ่งโตมาจากการที่แบบไลฟ์สดไม่มีคนดูน้อยชวนกันคุยอยู่ 3-4 คนน่ะต่อให้มีคนเป็น 2-300 คนเป็นพันคนดิฉันก็พยายามอยากจะอ่านคอมเมนต์นะคะเพื่อให้ผู้ชมอะได้เห็นว่าคุณคือคนสำคัญน่ะคุณคือหนึ่งในส่วนร่วมของเราในการไลฟ์สดนะคะนครสวรรค์ร้อนๆค่ะล่าสุดไปดูปลาคาร์ฟมาสวยชอบไปหมดเลยน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบญจวรรณสวัสดีค่ะอันนี้ภาษาลาวด้วยค่ะอ่านบ่ออกชอบแอดสาวที่อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะให้ความสำคัญกับทุกคนน่ารักค่ะเราเข้าใจเราเข้าใจเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของการเติบโตน่ะของการดูแลเลี้ยงช้างของเรานะคะน่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญกับทุกๆท่านนะคะลพบุรีร้อนแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีค่ะแอดคนสวยสองสาวน่ารักจังสวัสดีคุณกายกายนะคะสวัสดีแวะไปหาแสนสุขแสนชัยสุดหล่ออ๋อไปมาเมื่อกี้แล้วเห็นแบบไหมพอดีไปยืนใกล้ๆแสนชัยก็มีใบบุญไงแล้วใบบุญก็คือแบบว่ายกงวงใส่เพียงงวงใส่คว้างงวงใส่ดูแล้วท่าทางจะไม่ปลอดภัยดูเหมือนจะไปยั่วยวนอารมณ์เขานะคะก็เลยเดินหนีออกมาทางนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะนะสมศรีกับมีมี่อยู่ยี่ดูด้วยกันดีไหมคะนะวันนี้โบน้ำเมยเล็กตะมุกตะมิพ่อไม่ค่อยมีเวลาสรรหาโบค่ะมาหาน้องยุ้ยกับดัมมี่ติดโบจุ่มจิ๋มน่ารักค่ะโบโตไม่ทันคนใช้ค่ะมีเชือกไหนกำลังตั้งท้องบ้างคะพาชีนี่ไงอารีนาอารีนาเนื้ออุ่นที่ย่อไม่ได้ค่ะตั้งท้องหมดพาชีอารีนาเนื้ออุ่นนะคะนี่ก็เนี่ยแม่อ้วนๆของเรานี่อันนี้พาชีนะนี่พาชีเคยท้องมาแล้ว1ครั้งลูกชื่อมูนบีมเสร็จแล้วก็ลาโลกไปด้วยโรคเฮอร์ปี้ไวรัสซึ่งเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตช้างเด็กได้เยอะมากวันนี้คุณมากลับมาเป็นคุณแม่อีกครั้งนะคะคุณแม่พาชีของเราอายุ15ปีนะคะนะ16ปีแล้วแหละดูอยู่ที่พิษณุโลกอยากไปค่ะพาไปดูพี่โดโด้หน่อยค่ะเดี๋ยวไว้ให้แอดมินท่านอื่นๆพาไปนะนะสำหรับแอดสาวไปไหนไกลไม่ได้นะคะชอบที่แอดสาวใช่เลยแต่เราก็ชอบแซวแอดสาวอ๋อนี่แซวใช่ไหมคะชอบแซวใช่ไหมคะโอ้คุยเอ๋แซวเก่งค่ะคุยเอ๋แซวเก่งอยากให้เล่าประวัติของช้างแต่ละเชือกจังค่ะเล่าประวัติของช้างแต่ละเชือกอ่ะวันนี้ดูยุบยุบยับยับดีค่ะคุณแม่ชีวันนันบอกว่าวันนี้ดูยุบยุบยับยับดีนี่ลุงทำพาใครมากี้ลูกหลานอะไรยัวเยียเนี่ย นี่แอดกี้ของเรานะคะนี่พาหลานมาเที่ยวไม่ทำงานทำการหรือไง พี่กี้มาเอาอาหารช้างไปเสิร์ฟนะคะน่า20ตะกร้าใหญ่ 2,000 บาทนะคะก็สะสมรวบรวมกันมานะคะน่าอันนี้จำลองเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะจริงๆก็คือลูกหลานควานช้างเราเนี่ยแหละนะอันนี้ก็คือลูกหลานควานช้างของเราเนี่ยละค่ะนะสวัสดีจ้าหรือยังลูกสวัสดีค่ะทูจ้าป้าก่อนทูจ้าป้าก่อนเหรอทูจ้านุ่นพาชีข้างหลังนุ่นทูจ้าใหญ่เลยน่ะพาชีน่ะน่ะหันกล้องหางั้นหันกล้องหาแอดสาวนิดนึงค่ะกลัวจะตกใจนะคะนะวันนี้รู้ว่าจะต้องทำงานหลายอย่างแล้วคนจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเราก็เลยไม่แต่งหน้ามาค่ะดิฉันจะแต่งหน้าเท่าที่จำเป็นไม่ใช่อะไรหรอกนะคะขี้เกียจค่ะแอดน่ารักมากๆค่ะขอบคุณค่ะมีเชือกไหนกำลังตั้งท้องเนื้ออุ่นค่ะเท่าที่ทราบ1พาชีค่ะ1นี่พาชีพาชีเขาจะหุ่นสั้นๆนะไปไปมานี่ถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับภูพานเลยนะลำตัวสั้นๆดูใน TikTok ควานตั้มไม่ตบกันนะฮะนะเดี๋ยวนี้ควานของเราถ่าย TikTok เก่งกันหลายคนละถ่าย TikTok เก่งเล่นเป็นนะเล่นเก่งด้วยนะสวัสดีค่ะแอดสาววิชาความสาวมากๆจากคนเคยเป็นสาวเคยเป็นสาวนะเข้าใจว่าพ่อกับแม่น่าจะรักละค่ะตั้งชื่อให้ว่าแอดตั้งชื่อให้ว่าสาวเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลูกสาวก็เลยต้องชื่อให้ลูกสาวไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะนะจะให้ชื่อแบบอินเทนหน่อยก็ไม่ได้นะเรียกเทียชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนจะเป็นคนบอกว่าชื่อสาวค่ะอะไรนะคะชื่อสาวค่ะไอเราก็จะกระจี่ปากตัวเองเหมือนกันนะเขาเรียกอะไรเขินตัวเองเหมือนกันเนาะชื่อสาวเนี่ยอยากเปลี่ยนชื่อนะ
กรุงเทพลำปางก็แค่ปากซอยทางนี้จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยคิดถึงเด็กๆที่สุดค่ะขอบคุณค่ะนะมาบ่อยจนเป็นครอบครัวเดียวกันก็มีนะคะที่นี่มันซึมซับมาได้จริงๆเหมือนฝรั่งต่างชาติข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาเราทุกปีก็มาหาช้างนะคะคนรักเขาผูกพันของเขานะคะนักท่องเที่ยวหลายท่าน FC หลายคนนะคะก็ขับรถไกลนั่งเครื่องไกลนะมาเที่ยวหาช้างทุกปีบางคนมาปีละหน2หน3หนน่ะอยู่ไปอยู่มาก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะอยู่ไปด้วยความรักความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะเขาเรียกว่าเราก็จะแบบรับรู้ได้เองอะถึงความแบบความไนซ์ความอะไรของช้างนะคะรวมถึงคนที่นี่คนที่นี่ก็น่ารักนะคะเขาดูแลเราดีมากนะดูแลเราดีมากนะพัทยาค่ะพัทยาก็ไปมาแล้วค่ะไปบ่อยมาด้วยก็จะไปอีกแล้วค่ะนะเกาะกูดก็สวยนะคะเกาะกูดก็ยังไม่เคยไปอยากไปฮันนีมูนที่เกาะกูดกับเกาะอะไรนะสวยๆน่ะวานาลีจะไปฮันนีมูนไหนจ๊ะสวัสดีค่ะมีเชือกไหนกำลังตั้งท้องอุ้มผางเหรอคะแม่ใบบุญอีกอุ้มผางแม่ใบบุญอีกแล้วคะน่าอุ้มผางจะกลายเป็นคุณแม่ลูกสามเหรอคะโอ้โหติดตามทุกวันเลยจากนครสวรรค์ขอบคุณค่ะแวะมาได้นะคะแวะมาได้น่าคุณปฏิมานะคะคุณเบียร์เบียร์ว่าเธอติดกิฟต์สวยและน่ารักมากคุณเบียร์เบียร์บีแบร์คุณบีแบร์นะบีแบร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกุลพัฒน์โอ้ยไม่เจอนานเลยนะสวัสดีค่ะคุณปารณีรับจมจากลานสกานครศรีอยากมาเที่ยวดูช้างค่ะแอดน่ารักทุกคนนะฮะโบชมพูชื่ออะไรคะน้ำเอ้ยเฮ้เบนมาใช่แล้วเบนมาแล้วไม่ไม่น้ำเอ้ยน้ำเอ้ยไม่สนโบชมพูชื่อน้ำเอ้ยค่ะสหัสเจ้าติ๊กนะกะเอาอะไรมาให้กินขอกินหน่อยสิบัวหิมะค่ะบัวหิมะในวงเล่าอย่าดองร้านอาหารเขาเรียกอะไรนะวันนั้นเขาเรียกบัวหิมะนี่ละมั้งใช่ไหมวันนั้นเคยได้ยินเด็กเขาเรียกบัวหิมะอย่างเงี้ยน่ะมะขามเปียกกับคลุกเกลือค่ะให้กินมะขามเปียกคลุกเกลือเพื่อกระตุ้นการกระหายน้ำนะคะมาเกาะลันตาเกาะกลางบ้างทะเลกระบี่สวยนะคะน่ะกระบี่ไปแล้วยังไม่ได้ไปเกาะลันตาเกาะกลางล่าสุดที่ไปกระบี่มานั่งเรือหางยาวแล้วขึ้น3เมตรจากนั้นมาก็กลัวตายยังไม่ได้ไปอีกเลยค่ะสงกรานต์ที่ศูนย์มีเล่นน้ำเกาะช้างไหมคะมีค่ะมีค่ะมาเที่ยวได้นะคะคุณวรรณภานะคะน่ะชวนคุณปุริดามาเลยชัยภูมิร้อนที่สุดชนะเลิศนะคะว้าวเลยค่ะนะคะนิ้งหน่องไม่มาเศร้าเลยใช่ไหมคะ อภิสมาทองโคนิ้งหน่องไม่มาน้ำตาจินไหลไม่ใช่ละไม่ใช่ละ น่ะสวัสดีจากพังงาค่ะน่ะอยากไปเลยค่ะน่ะเอาจริงถ้ารู้ว่าเห็นแอดสาวแวบๆใช่ไหมคะถ้าอยากจะรู้ว่านิ้งหน่องมาไม่มาดูลูกชายของควานได้เขาจะขี่จักรยานไปมาเนี่ยถ้านิ้งหน่องมานะลูกชายน้องป้าเขาจะขี่จักรยานวนรอบลานแสดงเราจะรู้แล้วว่าวันนั้นพ่อเขามาวันไหนที่ลูกเขาไม่ขี่จักรยานรอบลานแสดงแสดงว่าวันนั้นเขาไม่มานะปกติเขาจะมาเอาลูกมาด้วยนะคะแบ่งกันเลี้ยงค่ะบางทีก็ไปกับแม่บางทีก็มากับพ่อนะคะติดโบสวยแข่งกันอีกแล้วนะกินอาหารอีกแล้วค่ะนะกรุงเทพก็แค่ปากซอยจองไป6กรกฎาคมค่ะวันเกิดพี่ทูอู้ว้าวจะได้เห็นหรือเปล่าเนาะตกมันจริงตกมันปลอมอยู่เนี่ยยักษ์จังเลยค่ะพี่ทูอ่ะต้าสมศรีกับโบของเขารับชมจากนครปฐมอากาศร้อนมากเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะขอบคุณค่ะแอดมินก็พยายามหาที่พึ่งพิงยืนพิงตรงนั้นทีพิงตรงนี้ทีนะเมื่อยเราก็อยู่ใต้ต้นไม้หาล่มเอาค่ะอยากให้จัดเนาะมีค่ะมีกิจกรรมสงกรานต์ชุ่มฉ่ำกับน้องช้างนะนั่งดูทั้งวันแบบไม่มีการไม่มีงานทำสะเทือนใจดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงนะคะนะเพื่อความบันเทิงนะนิ้งหน่องไม่มาเศร้าเลยอะไรขนาดนั้นครูเอนะก็ตัวครูเอนี่ก็ตัวขยี้เลยนะครูเอนี่ตัวชูโรงเลยนะคะเนี่ยนะ
อยากหาดิ้งหน่องจะได้มีแรงทำงานใช่ไหมคะน่ะที่ลานแสดงช้างมีประมาณกี่เชือกคะที่ลงมาทุกวันนี้ประมาณ16เชือกถ้าเต็มแม็กเลยนะแต่ถ้าจริงๆที่อยู่ในสังกัดของเรารวมแม่ใบตองวานรันอะไรพวกนี้ด้วยก็ประมาณ20กว่าเชือกละค่ะนะไหนจะยุ้ยดัมมี่อีกที่อยู่ในเซตเดียวกันนะคะแต่ไม่ได้ทำงานนะก็อยู่ประมาณ20กว่าเชือกประมาณ25นะคะก็วนๆกันอย่างงี้นะลากยาล่าสุดลากยามากินเองแล้วนะเด็กยิงน้ำฉีดเหมือนเครื่องจะร้อนหลบแดดก่อนเครื่องร้อนเดี๋ยววันนี้มีนาจะโชว์อะไรเนาะจากสุราษฎร์ค่ะติดตามชมคลิปนะคะสำหรับมีนาแค่แอดอ่านก็ดีใจแล้วคุณเพนวดีใช่ไหมคะน่ะก็อยากอ่านทุกคนถ้าไม่คลาดสายตานะคะน่ะถ้าไม่คลาดสายตาดิฉันเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งเลยก็ได้ที่ถือว่าอ่านคอมเมนต์ได้ครบกว่าคนอื่นนะคะอ่ะดูบรรยากาศเหมือนหมอกไหมควันค่ะหมอกควันล้วนๆเลยค่ะนครศรีธรรมราชภาพเสียงชัดเจนตอนนี้เรามาอยู่กับสมศรีแล้วก็เนื้ออุ่นนะคะสมศรีกับเนื้ออุ่นค่ะอยู่ใกล้ๆกันที่ริมน้ำสงการน้องช้างมาเล่นน้ำเลยค่ะเล่นค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณนัตตี้มานะคะแล้วเจอกันค่ะพรุ่งนี้ดิฉันหยุดแล้วหนึ่งวันนี้ฉันดูแต่น้องช้างดูข่าวในชีวิตประจำก็เครียดพอแล้วค่าเข้าชมคนละกี่บาทนะตักมาถามคุณชัยพฤกษ์นะคะค่าเข้าชมคนละ100บาทค่ะค่าเข้าชมขึ้นคนละ100บาทเป็นค่าเข้าชมการแสดงรวมนั่งรถบริการนะคะคนละ100บาทอ่ะดิฉันมาไลฟ์สดใกล้สมศรีแล้วก็หาที่หย่อนก้นเรียบร้อยแล้วเพื่อให้นั่งได้นานหน่อยและให้กล้องนิ่งด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆกับรถเบนซ์ของสมศรีค่ะรถเข็นหญ้านั่นเองนะคะเด็กหญิงสมศรีสายไปสายมาจะกินอะไรคะคนละ100บาทนะคะสำหรับค่าชมการแสดงบวกค่านั่งรถบริการนะคะเห็นเขาประชาสัมพันธ์หน้าเพจต้องไปสืบค่ะมีค่ะมีกิจกรรมม่วนใจกับน้องช้างนะคะถ้าอ่านไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะกิจกรรมเยอะน่ะจำฮะบ่ได้ห้องเขาเลยจำชื่อแทบไม่หมดก็จะได้กลับลำปางไปแอวแล้วเจ้านะกลับมาแอวนะคะนะบ้านเรานี่คือที่สุดเห็นด้วยที่แอสาวบอกว่านั่งดูเหล่าช้างเฉยๆก็มีความสุขนะตะโกนแอสาวว่าตะโกนแอสาวว่าสงการใช่ไหมคะสงการม่วนใจกับน้องช้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกิจกรรมเราเยอะนะไปติดตามหน้าเพจได้นะคะบางทีอาจจะบอกไม่หมดบอกผิดบอกถูกนะคะข้อมูลอยู่หน้าเพจแล้วนะพาชีแม่น้องมูนบีมอีกชื่อนึงจะชื่ออะไรเนาะขอบคุณสำหรับดาววันนี้นะแงะไปดูดาวนิดนึง600ดวงนะคะ600ดวงแล้วสมศรีรำคาญเราไหมถ้าสมศรีรำคาญเราก็ให้เป็นเรื่องของสมศรีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะถ้าสมศรีรำคาญเราก็ให้เป็นเรื่องของสมศรีให้มันเป็นความลำบากของสมศรีไปนะคะสวัสดีค่ะชีชีท้องใครเป็นพ่อของเด็กคะอย่าให้พูดเลยอ่ะอายจังเลยนักเรียนในสังกัดโจโจค่ะโจโจค่ะนักเรียนในสังกัดนะคะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเลยโจโจฟาดเรียบค่ะสาวๆในห้องอารมณ์เหมือนแบบห้องเรียนนี้ผู้หญิงเยอะผู้ชายน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กันเองก็เยอะอยู่ค่ะอยากไปเล่นสงกรานต์กับน้องช้างอลินาท้องนะคะอลินาตั้งท้องแล้วนะสวัสดีคุณจีรีลินนะคะมาลินีเนื้ออุ่นลุ้นลุ้นน้องน้องชายหญิงนะโยกหัวเต้นทุกวันเลยเอ็นดูนะมาลีนี่แอคชั่นเยอะมากจะอ่านไม่แอนนี่คือคำสั่งนะตอบไปแล้วนะคะ3รอบถ้าจำไม่ผิดศูนย์กลางที่ศูนย์ไม่เล่นน้ำกับช้างไหมคะมีค่ะติดตามหน้าเพจดูนะคะน่าจะ3รอบแล้วนะคะครูเอน่าเดี๋ยวให้ไปย้อนดูเดี๋ยวให้ไปย้อนดูดิฉันว่าดิฉันจำได้ว่าดิฉันพูดแล้วว่าตอบแล้วนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่พาชีในครั้งนี้น่ะจริงๆเป็นกำลังใจให้พี่ขวานด้วยช่วงช้างเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหน้าฝน
เสี่ยงต่อการเกิดเฮอร์ปี้ไวรัสมากหลังจากประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่10 20ปีที่แล้วมันจะเคยมีแบบพาโวหรือเปล่าโรคลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับโรคเฮอร์ปี้ไวรัสของช้างน้อยเนี่ยซึ่งป่วยง่ายท้องร่วงท้องเสียมีไข้น่ะทำให้สัตว์เนี่ยสามารถเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะหากดูแลรักษาได้ไม่ทันเวลานะคะหรือว่ารักษาไม่ทันการอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้เลยนะคะนะสวัสดีค่ะโจโจ้พ่อทุกสถาบันนะคะเนื้ออุ่นอุ้มผางลูกโจ้หมดเลยป่ะเนี่ยเนื้ออุ่นอะไรนะน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่นะคะคุณเอปวินานะคุณเอเป็นกำลังใจให้คุณแม่พาชีนะเมื่อกี้หนูอ่านไปแล้ว3รอบนะคะครูบอกแอนสาวเลยค่ะอะไรนะสงการที่สูงไม่เล่นกับช้างไหมคะนะอ่ะหนูบอกว่ามีนะมีนะคะมีบอกแล้วว่ามีนะติดตามหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเพจเลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเพจนะคะตอนนี้เราน่าจะอยู่แบบเขาเรียกว่าสวัสดีอัดกี้อาสาภาคการแสดงคนเดียวเหรอคะก็จะมีพี่คนนึงหรือบางทีก็จะเป็นน้องนาเดียนะคะมาช่วยบ้างนะคะน้องนาเดียก็จะมาช่วยบ้างแต่จริงจะมีพี่คนนึงนะคะมาสแตนบายแทนเวลาที่เราหยุดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลักๆ ก็จะเป็นแอดสาวเนี่ย number 1แอดสาวคือ number 1ก่อนนะแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งมาช่วยแทนนะจากนั้นก็จะเป็นนาเดียนะคะช่วยกันนะส่วนใหญ่ก็จะพาคนเดียวค่ะนะครูอย่าเกี้ยวกากใส่แอดนะคะ พี่ที่ตั้งท้องอย่าบอกนะเป็นผลงานของโจโจ้ล้วนๆน่าจะใช่นะการตั้งผสมพันธุ์เนี่ยเอาจริงนะเหมือนแอดกี้ใส่รองเท้าพี่ด้วยดีใจจังไม่เห็นเหมือนกันค่ะรองเท้าพี่กันไหนนะคะคุณกิรินานะคะสวัสดีค่ะอยากเห็นติดโบไข่ดาวเนาะนะโบไข่ดาวอะไรก่อนเยอะจัดโบน่ะอ่านด้วยโบคือ ใช้คำนี้ได้ไหมคือดีใจใช่ไหมคะอ่านได้อ่านด้วยอ่านด้วยนี่คือดีใจใช่ไหมคะตอบคำถามแล้วนะอ่านแล้วนะคือดีใจสุดใช่ไหมนะถ้าไม่อ่านไม้เรียวลั่นโอ้โหครูดุร้ายมากดิฉันห่างไม้เรียวมา20กว่าปีแล้วนะคะดูแอดกี้ให้อาหารค่ะแอดกี้มาสั่งอาหารแต่แอดกี้ไม่ได้ป้อนอาหารยังไม่ได้ป้อนอาหารนะคะอาหารน่าจะอยู่ในช่วงการผลิตอยู่ค่ะก็รอผลิตอยู่นะคะแอดสาวบอกพี่ทำติดโบดอกไม้ให้ใหญ่ให้น้ำเมยหน่อยค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพกมาหรือเปล่าบางทีก็เอามาอัน2อันเนี้ยอาจจะอยู่อีกที่นึงนะคะจะเดินกลับไปเอาก็นู่นบนดอยนู่นอันนี้ต้องเตรียมกันมาล่วงหน้านะอยากให้ติดอะไรนะต้องบอกกันมาล่วงหน้านะมาช่วยดันแล้วมีเล่นน้ำกับช้างค่ะสงกรานต์แอดสวยน่ารักพูดเพราะชอบดูชอบฟังขอบคุณค่ะแอดอย่าบอกหนูไม่บอกค่ะหนูไม่บอกนะเคลียร์กันเองนะคะเคลียร์กันเองตายนะจองตั๋วแล้วกรุงเทพไป67ค่ะนะ67ที่ฉันหยุดพอดีนะคะ67นะวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่4 5 6 7ที่ฉันหยุดนะคะเดี๋ยวมา8เนี่ยเดี๋ยวมาทำงานมันชดเชยเอาเดือนนี้หยุดเยอะเดือนนี้วันหยุดเยอะแต่ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมดนะคะไม่ค่อยจะหมดกว่าจะหมดแต่ละเดือนวันไหนวันหยุดแต่ละเดือนหมดนี่คือดีใจมากดูคุ้มรู้สึกชีวิตคุ้มค่าค่ะเนี่ยสงกรานต์มีเล่นสงกรานต์กับน้องช้างไหมคะตอบคำถามคุณเพนพักมีค่ะค่าเข้าชมคนละกี่บาทตอบไปแล้วเนาะเมื่อกี้คนละ100บาทนะคะนะสมศรีบอกเมื่อไหร่จะเอาอาหารให้กินสักทีนะบรรยายช่วงการแสดงแบบด้นสดเก่งมากแอบมองตลอดการแสดงอุ๊ยเคยมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีติแต่มีคนให้กำลังใจแล้วให้คำแนะนำนะก็จำมาเรื่อยๆนะประกอบกับความบ้าๆบอมๆของตัวเองด้วยนะบอกพี่แมนติดโบดอกไม้ใหญ่ให้เจเจ้ตุ้ยตุ้ยหน่อยค่ะนะอันนี้ยังไม่เจอควานเลยนะคะบางทีเชื่อไหมว่าวันๆนึงนะเจอกันทีก็คือนูนช้างอาบน้ำเลยค่ะ
เนี่ยมาถึงก็ทำงานฮะไม่ได้เจอช้างนะก็จะมาเจออย่างเงี้ยตอนภาคการแสดงแต่วันไหนที่ไลฟ์สดก็จะพิเศษหน่อยก็จะได้เจอช้างไวนิดนึงฮะช่างรัดข้อเท้าสั้นไหมคะสั้นก็ดีแล้วนะคะเอาจริงๆเผื่อนักท่องเที่ยวไม่มามาอยู่ใกล้ๆหรือว่าเพื่อไม่ให้เขาไปยุบวุ่นวายกับเนื้ออุ่นนะคะนะก้าวขาไม่ออกผูกไว้แค่ชั่วโมงเดียวผูกไว้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วค่ะนะก็จะผูกเฉพาะตอนขวานไม่อยู่เท่านั้นนะคะสั้นไปไหมมาก้าวขาได้อยู่ระยะประมาณเมตรหนึ่งนะคะนะอันนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนพื้นที่เขาเยอะกว่านี้เราก็จะมีโซ่ยาวกว่านี้อีกประมาณ30เมตรค่ะอันนี้โซ่อันนี้เชือกสั้นๆ1เมตรเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะคะก็ให้เว้นระยะกันนิดนึงจะพร้อมบวกเมื่อไรก็ไม่รู้เอาจริงนะนะช้างที่เขาชอบกันเขาก็ชอบอันนี้คือเขาก็ถูกกันอยู่เขาถึงอยู่ได้กันได้นะแต่บางทีนัวเนียกันอาจจะมีแบบนึกถึงคน2คนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็แยะกันเดี๋ยวก็สะกิดกันสะกิดกันทั้งวันน่าจะมีรำคาญบ้างน้องช้างก็เหมือนกันนะคะนะสะกิดด้วยนั่นแหละเนี่ยน่าจะมีบ้างแหละนะเพราะฉะนั้นให้อยู่ในอะไรนะในพื้นที่ที่ไม่ให้เขาดึงกันถึงแล้วกันเนาะลมออกหูชั่วขณะเมื่อเห็นลูกปลาอะไรก่อนนะออกหูทำไมคะนะลมออกหูทำไมเชือกนี้ถ้าดึงจริงๆขาดไหมคะถ้าเอาจริงๆแบบเล่นจนทั้งวันคืนนะก็อาจจะขาดได้นะคะนะแต่นี้เป็นสำหรับชั่วคราวแล้วก็มีความหนาแน่นพอสมควรนี่ไม่ใช่เชือกธรรมดานะถักอีกต่างหากนะนะเพื่อความเหนียวแน่นนั่นเองนะคะจากนิวซีแลนด์ทักค่ะคุณโมวอเตอร์เมลอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆที่น่ารักทุกท่านพี่ FC น้องช้างน้องช้างช้างทีมแอดมินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโมค่ะอยากมีโอกาสไปลำปางบ้างจังจากกรุงเทพมาลำปาง700โลมาจากกรุงเทพมาถึงศูนย์ช้างประมาณ800โลประมาณ800โลเองค่ะนะดิฉันยังลงไปกรุงเทพได้เลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ขึ้นมาลำปางได้นะคะมาเที่ยวได้นะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันยืนหน้าเสาธงเรียนค่ะครูบอกเข้าห้องเรียนสายสวัสดีค่ะแน่สิคุณครูตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะคะเครื่องเริ่มร้อนละสวัสดีคุณโมนะคะอ่ะมันย้อนขึ้นมาสวัสดีคุณวิชุพรคุณแดนประจงสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณเห็มวันนี้คุณนั่งทับมือหรือยังนั่งทับมือตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะพูดเลยพอดีเหลือไปเห็นโซเชียล1โพสต์1และหลายๆคอมเมนต์นะคะนั่งทับมือไว้อยู่เนี่ยแหละอยากมากอยากให้เข้าใจความรู้สึกเราบ้างเนี่ยแต่ไม่เอาดีกว่านะคะถามเป็นความรู้นะคะช้างให้นมลูกได้ถึงกี่ขวบส่วนใหญ่ก็จะหย่านมประมาณ 2-3 ขวบหรือ 3-4 ขวบนะคะแล้วแต่พฤติกรรมนะคะก็เราก็จะให้เขาอยู่กับแม่จนกระทั่งไม่ค่อยกินนมแม่ละหรือนมแม่ไม่ค่อยมีละเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ขวบละค่ะอย่านมพอๆกับคนเลยช่วงอายุนะคะสวัสดีค่ะสมศรีเหมือนตุ๊กตาช้างใช่ไหมดูเนื้ออุ่นสิอยากไปใกล้เนื้ออุ่นแต่ใกล้เนื้ออุ่นเกินไปก็ไม่ได้อีกอย่างนึงตรงที่เนื้ออุ่นอยู่ไม่มีพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนู้นเราว่าเราจะไปนั่งตรงนู้นเพื่อจะไปดูเนื้ออุ่นใกล้ๆเราจะไปนั่งตรงนี้ค่ะตรงนี้นั่งพื้นเนี่ยแหละนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูเนื้ออุ่นใกล้ๆพี่อุ่นพยุงเกียรติด้านล่างมีตะไบบูย่าด้วยนะศาลาเดี๋ยวหามุมเย็นๆก่อนหามุมเย็นๆสงบๆให้ดูช้างอึ๊บมามุมนี้น่าจะสว่างกว่าเยอะเลยเนื้ออุ่นมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโลนนะคะส
สวัสดีคุณอนามิกานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ800โลก็แค่ท้ายซอยนะคะจริงค่ะลำปางลำคุณวิชุพรลำปางเชียงใหม่แค่ปากซอยไปศูนย์ต้องไปสวัสดีอาสาวนะคะมาเที่ยวได้ค่ะเจอก็ทักได้นะคะถ้าไม่รู้คนไหนคนที่ใส่แว่นค่ะมีไม่เยอะคนที่ใส่แว่นตานะคะอยู่ที่นี่คนใส่แว่นมีไม่ค่อยเยอะนะคะทักได้เลยนะคะนั่งดูทุกวันจนลาออกอยากไปทำงานด้วยรับพยาบาลไหมคะพยาบาลรับนะคะแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุที่ต้องใช้พยาบาลเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ direct ไปที่โรงพยาบาลทันทีเลยค่ะโรงพยาบาลในเมืองด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนั่งรถไปหานิ้งหน่องโดยเฉพาะนัดกันก่อนนะนั่งรถไปหานิ้งหน่องแนะนำให้นัดก่อนว่าเขามาหรือไม่มานะคะจะได้ไม่เสียเวลามาฟรีนะคะจากระยองถึงสถาบัน100โลพอดีไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะคุณคาทาประมาณ850โลดิฉันจับแล้วประมาณ850โล900โลไม่ถึง1,000โลค่ะลดให้ร้อยหนึ่งอ่ะลดให้ร้อยหนึ่งไม่ถึง1,000โลดิฉันลองขับดูแล้วนะคะไม่ถึงนะวิชุพรค่ะคุณพจนานะคะโอนอาหารช้างเรียบร้อยขอบคุณค่ะถ้าได้ที่โอนอาหารช้างเข้ามานะคะน่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าจะให้เลี้ยงตามจุดหรือระบุชื่อช้างอาจจะต้องรอจังหวะที่ทีมงานแอดมินว่างนะคะเขาก็จะไปเลี้ยงตามจุดให้น่ะแต่ถ้าไม่ได้ฟิกตัวไหนนะคะพี่ทีมงานเราเห็นนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปเลี้ยงน่ะขอนแก่นลำปาง9ชั่วโมงสู้ๆค่ะน่ะขอนแก่นนี่ก็ไม่ได้ไปนานมากก็จะมาดูนะอยากไปแต่นึกอยู่ร้อนมีความสุขกับช้างภาวนาให้มูทูหายตกมันก่อนที่แม่ๆจะมาหากันด้วยนะคะก็ขอให้หายนะย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละน้ำมันไม่ไหลสักทีไลฟ์วันละกี่ชั่วโมงคะถ้าโดยปกตินะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงเผื่อได้นิดหน่อยนะปกติไลฟ์วันละ1ชั่วโมงเผื่อได้นิดหน่อยนะคะเพราะจะได้มีภารกิจอย่างอื่นไปทำกันนะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะช้างสีดอมีลูกออกมาเป็นช้างพลายได้ไหมไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีนะสีดอก็คือสีดอแต่ถ้าพลายเป็นสีดอได้พลายเป็นพลายได้พลายเป็นสีดอได้แต่สีดอออกลูกเป็นช้างพลายมีไหมคะไม่ได้ค่ะนี่ไงเจ๊ของเราโอเคเจ๊ไปไหนคะไปเที่ยวหาคุณหมออีกแล้วนะเจ๊ไปเที่ยวหาคุณหมอเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยละค่ะเจ๊ของเราออกกำลังหน่อยไปตรวจน้ำหนักไปเช็คเบาหวานความดันด้วยนะต้อยน้อยต้อยน้อยต้อยน้อย โบกหูรับโบกหูรับไปนู่นแล้วค่ะนะกลับมาต่อนะคุยกับตุ้ยนุ้ยต้องเสียง2เสียง3นะถ้าพ่อไม่มีงาออกลูกยังไม่คุยเลยเนาะแอดสาคุยนะคุยก่อนเลยค่ะนะคุยคายคุยคายชอบคุยคายชอบคุยคายแต่ไม่ชอบเกทับนะส่งสลิปในอินบ็อกซ์0และแจ้งว่าให้น้องเชือกไหนด้วยนะคะน่าถ้าไม่ระบุนะคะอาหารจะถูกส่งไปให้น้องช้างหลายๆเชือกตามจุดนะคะน่าหลายๆจุดเฉลี่ยกันไปแต่ถ้าระบุช้างแต่ละเชือกอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนื้ออุ่นอยากออกแล้วเนี่ยควานไม่อยู่ซกเมื่อวานลองปักแมปไปสุนช้างใช้เวลา8ชั่วโมงอีแก่จะไม่ไหวอีแก่แม่จะไหวไหมเนาะอยากไปสัมผัสบรรยากาศปักปากใช่หรอบรรยากาศปักปากว่างั้นน่ะน่ะน้องแสนรู้ไหมคะชอบดูคลิปมากๆเลยค่ะน่ะอันนี้เด็กหญิงเนื้ออุ่นและสมศรีค่ะแสนชายจะได้ไปพบกับแม่อีกไหมอาจจะมีเจอกันบ้างตามจังหวะเวลานะคะแต่ถ้าถามว่าจะต้องเข้าไปหาแม่ไม่ไปแล้วค่ะ
เหมือนคนได้ออกบ้านเหมือนเด็กที่เติบโตแล้วอ่ะออกแล้วคือออกเลยไม่มีเข้านะคะขำชื่อนี้ทุกทีชื่ออะไรเอ่ยแม่นุชนาเจริญชื่ออะไรคะขำชื่อนี้ทุกทีตุ้ยนุ้ยหรอชื่ออะไรคะคุณแม่คุณปาลณีจุนเพชรสวัสดีจากลานสการนครศรีรักน้องช้างทุกเชือกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเคเกตนิกานะคะเกตนิกานะคะมีช้างไปตลาดน้ำก้อมหนองกระทิงวันไหนคะช้างปกติจะไปกัดนั่งก้อมทุกวันอาทิตย์แต่บางวันอาทิตย์บางอาทิตย์เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรในวันอาทิตย์บางสัปดาห์อาจจะไม่ได้ไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปวันอาทิตย์ค่ะไปวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์ไปช้างยังไม่ไปนะช้างไปวันอาทิตย์วันเดียวสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะแต่ถ้าติดภารกิจนะหรือไม่ไปนะคะก็ไม่ไปค่ะหนูอุ่นอวบจุงค่ะอวบค่ะเพราะว่าแบบนี้คืออารมณ์ดีค่ะถ้าอารมณ์ไม่ดีจะเหวี่ยงแรงกว่านี้สะบัดแรงกว่านี้เหมือนใบบุญเมื่อสักครู่ถ้าใครเห็นนะถ้าใครเห็นใบบุญอะแบบนั้นบ่งบอกว่าช้างที่อารมณ์ไม่ดีได้เลยนะกับฟัดกับเฟียดค่ะมันสายไปสายมากับฟัดกับเฟียดนี่มันดูพฤติกรรมออกนะนะสายไปสายมาแต่แปลกอย่างนึงช้างจะไม่แสดงพฤติกรรมกับฟัดกับเฟียดกับนักท่องเที่ยวสังเกตดูแต่จะกับฟัดกับเฟียดกับคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละสังเกตดูช้างจะไม่กับฟัดกับเฟียดหรือไม่แสดงอาการร้ายๆดักๆกับนักท่องเที่ยวนะกับผู้คนที่พบเห็นนะคะแต่มักจะแสดงอาการกับควานกับคนที่อยู่รอบข้างที่เขาอยู่ด้วยบ่อยๆทุกวันอย่างดิฉันเป็นต้นอย่างดิฉันเป็นต้นฉันไปทำอะไรให้เธอก่อนนะเธอถึงกับฟัดกาแฟใส่ฉันฉันไม่ได้ทำอะไรให้เธอเลยนะอ่ะก็เป็นไปตามนิสัยของสัตว์นะคะเอาจริงประสบการณ์สอนว่าพี่ควานก็สอนด้วยแหละนะประสบการณ์สอนว่าถ้าช้างไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็ไม่ชอบเลยนะนิสัยก็คล้ายกับมนุษย์ด้วยนะคะชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบไม่เอาคือไม่เอาควานบางคนเดินผ่านช้างไม่ชอบควานคนนี้ช้างก็ไม่เอาเลยนะคะนะพร้อมบวกด้วยเพื่อความปลอดภัยเราต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะกล้องอย่าสายตามช้างนะคะมึนพยายามอยู่ค่ะนะสวัสดี FC จากหาดใหญ่นะคะดูทุกวันเลยดูทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยขอบคุณค่ะเวลาช้างคลอดลูกคลอดที่ไหนคะตอบคำถามคุณเสาวลักษณ์นะคะเวลาคลอดลูกช้างต้องการพื้นที่ที่สงบไม่มีผู้คนและพื้นดินต้องนิ่มๆเพื่อให้ลูกหล่นลงมาแล้วสบายนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปคลอดในป่าลึกๆที่ไม่มีผู้คนนะเพราะผู้คนที่เข้าไปลุมช้างในขณะที่ช้างคลอดจะทำให้ช้างเกิดความเครียดได้นะคะนะแต่ก็อาจจะมีพี่ควานที่เขาคลุกคลีอยู่กับช้างเชือกนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะคอยเป็นกำลังใจให้หรือบางทีก็จะมีช้างที่เป็นเขาเรียกพี่เลี้ยงเนาะสมมติว่านะสมมติว่าเนื้ออุ่นจะคลอดลูกนะเนื้ออุ่นก็ต้องการกำลังใจอาจจะมีอาลีนาไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะระหว่างที่คลอดลูกเพื่อให้บรรเทาความเจ็บปวดได้หรือว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อลดอาการเครียดได้นั่นเองนะคะในพื้นที่ที่คลอดก็จะต้องเป็นพื้นดินที่นิ่มๆไว้ก่อนนะทางนี้เพื่อที่ลูกช้างหล่นลงมาหรือคลอดออกมาจะได้ไม่มีการบาดเจ็บหรือบอบช้ำนะคะอยากตั้งชื่อน้องเนื้อทองเนื้อนาบุญลูกแม่เนื้ออุ่นอะเดี๋ยวรอให้เขาคลอดออกมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกันก่อนนะคะน่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะเรื่องการตั้งชื่อลูกช้างนะคะลุ้นเป็นสถานการณ์ลุ้นเป็นเคสเป็นเคสไปนะคะติดตามผลอย่างใกล้ชิดขอนแก่นทักค่ะยินดีต้อนรับพอไปถึงจริงจำไม่ได้หรอกว่าใครอยู่ที่ไหนลืมหมดเลยนึกไม่ออกไม่ใช่ลืมหรอกนะประตูไปนู่นแล้วค่ะไปหาน้องดัมมี่ไหมคะน่าจะไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะน้องอยู่ไกลอยู่นะจากจุดนี้นะคะไกลสำหรับดิฉันแล้วล่ะค่ะเดินไปเดินกลับแล้วจะกลับมาทำงานต่อเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะน้องช้างตัวไหนเข้าวันไหนเช็คจากที่ไหนได้บ้างครับเอคำถามนี้ตอบยากนะระบุได้เลยค่ะคุณสุรีระบุ
สุรีหรือสุรินะคะคุณสุริหรือเปล่านะน้องช้างตัวไหนเข้าวันไหนเช็คจากที่ไหนได้บ้างครับปกติเราก็ไม่ได้มีแจ้งว่าช้างเชือกไหนจะเข้าวันไหนบ้างนะคะแต่ว่าก็สอบถามมาได้นะคะถ้าอยากมาไกลหรืออยากจะเจอช้างเชือกไหนเป็นพิเศษนะคะก็สอบถามแอดมินได้เราก็จะไปดูในส่วนของเขาเรียกว่าไปดูในส่วนของวันหยุดวันลาของพี่ควานนะเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่าช้างเชือกไหนหยุดวันไหนบ้างนะคะเจ๊เจ๊ตุ้ยตุ้ยไปหาคุณหมอนู่นละค่ะน่าเดินผ่านกล้องเฉยเลยนะนึกถึงรอทุกก่อนเจ๊เจ๊มาใช่ไหมคะสีดอออกลูกเป็นพายได้ค่ะอย่างมิ่งมงคลโอบบุญพ่อเป็นสีดออันนี้ไม่เคยเจอนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็เลยคิดว่าไม่มีจริงมีได้หรอคะตอบคำถามคุณเจนคุณเจนบอกว่ามีได้อย่างมิ่งมงคลออกโอบบุญพ่อเป็นสีดอนะคะเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูก่อนหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะถึงจะผ่านมาแล้ว10ปีดิฉันก็ยังมีความรู้ที่ต้องพอกพูนได้เรื่อยๆนะคะเสาร์อาทิตย์นี้มีการนั่งกล้องช้างมาไหมคะช้างจะไปเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะติดตามหน้าเพจการนั่งกล้องได้เลยนะคะน่ะว่าช้างจะไปวันไหนเพราะแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ะแต่ทางเพจเขาจะได้ประสานงานกับการได้นะคะทางการเขาก็จะแจ้งว่าอาทิตย์นี้มีช้างมาอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดตามเพจที่กัดนั่งก้มก็ได้ค่ะเจเจมาแล้วไปแล้วเช็คเบาหวานความดันด้วยโอ้เมื่อก่อนนางเป็นโรคอ้วนนะคะว่าไปประจวบอ่ะเมื่อก่อนหนัก 4,000 โลเท้าแตกค่ะตรงขอบเล็บอ่ะตรงขอบเล็บเท้าอ่ะแตกแบบแตกเป็นพื้นดินอีสานเลยนะทีนี้ก็ลดน้ำหนักพุงที่อยู่ใต้หัวเข่าก็เริ่มกระชับขึ้นมาค่ะเหลือประมาณเหนือเข่าเล็กน้อยหุ่นดีเลยค่ะติดดินทุกวันแหละทำอะไรอ่ะ น่ะติดดินแม่สอนให้ติดดินให้รู้จักความลำบากยากแค้นเมื่อยไปแล้วธงชัยเมื่อกี้นั่งหญ้าตอนนี้นั่งไม้อีกแล้วอ่ะน่ะแอดจำน้องช้างได้หมดทุกเชือกเลยถ้าโซนนี้ก็จำได้อยู่ค่ะนะเพราะว่าเป็นนักเรียนที่เราเจอกันทุกวันนะคะนะเจอทุกวันแม่วันดีพัทธิดาด้วงแก๊งเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีอยู่สายหัวไปมาเป็นจังหวะนะสายหัวไปมาเป็นจังหวะนะถือว่าอารมณ์ดีแต่ถ้าสายหัวไปมาไม่เป็นจังหวะนะฮะถือว่าไม่ค่อยดีแม่วันดีพัทธิดาดวงค่ะคิดถึงมูทูรอไปก่อนนะจ๊ะนะไว้ให้ใครไปส่งให้ดูนะฮะสวัสดีจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะนั่งดูช้างไปหัวก็สั่นตามช้างไปสีดอกรูปเป็นพายได้ค่ะใช่ไหมขนาดเหมือนสิงหาไหมคะหรืองายาวเลยใช่ขนาดกับงาไม่เหมือนกันนะคะงาคืองางายาวทุกปีได้ปีละประมาณ2นิ้วยาวเป็นเมตรเลยค่ะ 2-3 เมตรว่ากันไปแต่ถ้าขนาดจะเป็นฟันใต้งวงเล็กๆระดับเซนติเมตรสักคืบสักศอกไม่น่าจะเกินเมตรนะคะนั่นคือขนาดขนายช้างตัวผู้ที่เป็นสีดอมีได้ช้างตัวเมียก็มีได้แต่ถ้า งาจะมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้นค่ะนี่คือช้างเอเชียนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคุณมาดาวหมูดาวคุณหมูดาวคุณมาดาวคุณหมูดาวคุณกัญญาคุณซอลมินนะคะนะสวัสดีคุณหวานคุณชีวิตเด็กนอกออกมาใช้ชีวิตโตแล้วคุณเพ็ญพักนะคะสอบถามสมศรีหน่อยว่าน้องดัมมี่แล้วสวยสู้สีได้ไหมเขาจะตอบได้ไหมอ่ะสีไปเจอดัมมี่แล้วสวยสู้ได้ไหมใส่หัวหรืออะไรอันนี้ตอบไม่ได้นะคำถามนี้ตอบยากนะขอไม่ตอบดีกว่านะคะนะแบบดารานะขออนุญาตไม่ตอบคำถามนี้นะคะคุณฟิล์มบอกหิวใจนะช่วงเวลานี้ได้ฟังแต่แอดพูดและอ่านดูคอมเมนต์ทุกท่านไม่มีเวลาเขียนคอมเมนต์ค่ะมือก็คือ
คือมือก็ขี่คอมหน้าก็จ้องความนี้ปิดบัญชีแข่งกับเวลาจริงๆก็อยากคอมเมนต์ใช่ไหมคะน่ะตอนนี้ก็ยังอ่านไม่หมดนะคะน่ะอ่านไปเรื่อยๆคิดถึงเจ๊ตู้โยกหัวตามน้องช้างโยกหัวตามเลยค่ะลองนั่งมองนะเห็นเขาโยกเงี้ยเวียนหัวมิ่งมงคลออกมาเป็นงาเดี๋ยวเราติดตามดูว่ามิ่งมงคลจะมีงาหรือมีขนายนะคะน่ะโยกหัวก็พอนะอย่าแบตเตอรี่ของเราเครื่องก็เริ่มร้อนแล้วมุมน่ารักเขาก็มีมุมร้ายเขาก็มีนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะแสดงออกต่อไอ้ช้างอ่ะแต่จะเป็นสัตว์ที่ฉลาดแถมร้ายในหัวเยอะมากเลยจากการที่อยู่ใกล้ๆแล้วสัมผัสความเป็นธรรมชาติอะไรเขามีแผนร้ายเยอะมากเราเดาใจแต่ต่อยอดไปถึงในโรงการดูแลค่าเวลาที่เจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยช้างเนี่ยก็เลยให้ความร่วมมือกับตัวแพทย์เคยไปโรงพยาบาลไหมคะแล้วไปยกคนป่วยบางเตียงถูกมัดทั้งแขนทั้งขาบางเตียงไม่มัดไม่ผูกอะไรเลยนะก็เพราะว่าคนไข้ดื้อค่ะการฝึกเพื่อให้เขามีความคุ้นเคยการรักษาก็จะได้ง่ายง่ายทั้งคนง่ายทั้งช้างแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนและช้างด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะนะอาจจะเข้ามาอยากยกคำเลยจริงจ้ะจริงมีจริงค่ะเห็นช้างพายโตแล้วงายาวครอบเป็นสีดำจำชื่อไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะรุ่นของคุณตาคุณยายเขาปู่ย่าตายายอาจจะมีงานะก็จะสืบมาจากปู่ย่าตายายมีงามีสปีชีอยู่ในเชื้อในสายอยู่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะที่จะมีงาเหมือนแฝดอ่ะเราก็เหมือนแฝดนะครอบครัวนี้มีแฝดลูกไม่ได้ว่าจะเป็นแฝดเสมอไปอาจจะเป็นรุ่นหลานมีแฝดที่นักศึกษาคุณเฉลี่ยวนะคะอ่านมาถึงปลายปวดคอแล้วใส่หัวช้างอ่านถึงปลายก็เลยลาไปแล้วนะคะเพราะตอนนี้น่าจะ10 โมงกว่าแล้วครึ่งละเดี๋ยวพวกเราหน้าแอดมินแอดสาวแล้วก็ทีมน้องช้างกลุ่มนี้ทั้งหมดในห้องเรียนนะคะเราจะไปโชว์ความสามารถโชว์ความน่ารักนะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ช้างอาบน้ำและกลับมาที่ห้องเรียนเพื่อโชว์ความสามารถในรอบเช้าวันนี้11 โมงนะคะสำหรับท่านใดที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้เราก็ยังมีไลฟ์สดอยู่นะคะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะกับ Facebook Fanpage ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่านคอมเมนต์ถึงไหนอ่านไม่หมดต้องขออภัยเดี๋ยวงวดหน้ามาใหม่นะคะสัปดาห์หน้ามาใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะแล้วก็ทุกการเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆที่มาให้กำลังใจทีมงานช้างแอดมินทุกท่านนะคะขอบคุณมากเจ็ดตู้ดีนุ่นนะคะต้องมาฝากมาด้วยนะที่จะถือไปถือมาเดี๋ยวลืมนี่แล้วนั่งพื้นเลยค่ะใช่พกอะไรมาแบกอะไรมานะถ้าเป็นของกลางแบกแล้วต้องแบกคืนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นของส่วนตัวก็ลืมบ้างทิ้งบ้างนะเพราะฉะนั้นนั่งกับพื้นเลยดีกว่าแค่แต่งตัวมาให้เข้ากับการทำงานของสมมติวันนี้รู้ว่าจะได้นั่งพื้นมอมแมมนิดนึงก็วันนี้ก็ใส่ชุดมอมเลยวันไหนที่จะไม่ได้คุกคีกับอะไรที่แบบเลอะเทอะนะคะใส่เด็ดบ้างไม่มาแล้วนะเราวันนี้ลาแล้วไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะกับกิจกรรมลาสุดตั้มที่ชีวิตต้องทำเราทำดูนักเรียนหน่อยคบเพื่อนไอ้บอกงาน
เมืองช้างของเราเราจะอยู่ตรงนี้ประจำตามจุดนะคะคอยให้บริการนักท่องเที่ยวย่อมหาช้างตรงนี้ก็ได้นะคะสำหรับกลุ่มนักเรียนมาได้ทุกวันเลยค่ะนะเปิดให้บริการทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะต้องไปแล้ว